ดีค่ะพบกับแพนในช่วงไฮโซฮาร์ปปิ้งนะคะและในช่วงนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารในแวดวงไฮโซและเซเลบริตี้เช่นเคยมากันที่ข่าวแรกเลยนะคะกับสาวกวงเคป๊อปอยากสงสัยใช่ไหมคะว่าเคป๊อปแต่ละคนเนี่ยเขาใช้รถอะไรและใครที่ใช้รถแพงที่สุดไปดูกันค่ะในบรรดาไอดอลเคป๊อป5อันดับแรกที่ติดโผศิลปินไอดอลที่ขับรถราคาแพงที่สุดที่รายการ TMI News ทางสถานี Mnet ของเกาหลีใต้รวบรวมมามีทั้งชื่อของ Jay Park ศิลปินผู้ร่วมก่อตั้งค่ายเพลง AOMG ดงวานสมาชิกบอยแบนด์รุ่นใหญ่วงชินวาเซาหยองแรปเปอร์จากวง EXO รวมถึงยูมาดะยอมดะนะคะแรปเปอร์และอดีต VJ แห่งสถานี MTV Korea คว้าอันดับ2ขณะที่แชมป์ของโผนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนนี้ค่ะ G-Dragon ลีดเดอร์แห่งวง Big Bang ที่ตามข่าวบอกว่าแต่ละปีเฉพาะค่าลิขสิทธิ์เพลงที่แต่งก็ทำเงินให้กับเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า37ล้านบาทและล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนเพิ่งซื้อบ้านใหม่เป็นเพนท์เฮาส์รู้มูลค่ากว่า230ล้านบาทแบบชิวๆเลยโดยรถ3คันไม่รวมรถที่ไม่ค่อยใช้บ่อยซึ่งส่งผลให้ G-Dragon คว้าแชมป์โผไอดอลรถแพงเริ่มจากรถ Bentley รุ่น Limited Edition มูลค่ากว่า10ล้านบาท Lamborghini มูลค่าเกือบ15ล้านบาทอีกคันก็คือ Rolls-Royce มูลค่า 19.38 ล้านบาทรวมเฉพาะ3คันนี้ค่ะคิดเป็นมูลค่ากว่า40ล้านบาทเข้าไปแล้วค่ะเรียกว่าเขาก็หาเงินได้ง่ายเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้จ่ายได้ง่ายนะคะแต่ว่าก็เป็นความสามารถของเขาล้วนๆเลยล่ะค่ะ